ครับสวัสดีครับสำหรับเด็กๆนี่ครับใช้ปากกาเมจิกที่มันลบไม่ได้นะครับมาเล่นดูนะครับลองดูนะครับวิธีการแก้อย่างไรเหนื่อยมากสำหรับผู้ปกครองครับทั้งพ่อทั้งแม่นะฮะนี่ฝีมือใครใครบังกอฟนี่ครับพยายามปากกาครับพยายามไม่ห่างจากเด็กๆเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับมันลบไม่ออกนะครับนี่เขียนไปก็ลบไม่ออกนะครับผมทดลองดูนะครับนี่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ครับออกยากแล้วเนี่ยนี่นะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับนี่คือปากกาที่ตั้งไว้นะเด็กๆห้ามใช้ปากกานี้นะครับมันจะลบไม่ออกไม่ได้ลูกไม่ได้วิธีการแก้เกมนะครับ1เบสิกแรกให้ท่านผู้ชมนะครับซื้อปากกาที่ลักษณะข้อที่1ครับซื้อปากกาที่สามารถลบได้เขียนทับแล้วก็เช็ดออกเลยนะครับข้อที่2คือใช้น้ำยาล้างเล็บในการลบนะครับมาดูข้อที่1กันก่อนครับเบสิกแรกนะให้ผู้ชมครับซื้อปากกาที่มันลบได้ลักษณะแบบนี้นะครับเขียนแล้วก็ลบได้นะครับนี่เราไปแกซื้ออะไรมาอีกนี่มาใหม่นะลองดู20บาทนะฮะก็ให้ผู้ชมครับเขียนแล้วก็นี่นะครับพอรีบเขียนปุ๊บแล้วก็รีบลบเลยนะครับนี่ออกไหมครับเขียนเร็วๆหน่อยแล้วก็ลบไปเลยออกไหมกว่าจะหมดนะครับเอาลบเลยนะกว่าจะหมดนะก็ไม่เป็นไรนะตรงอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวลองเบสิกที่2นะครับนี่1ใช้ปากกาเบสิกลบได้นะครับแล้วปากขอดูหน่อยขอดูหน่อยลบเลยลบเลยลบไปด้วยโอเคนะครับแต่ว่าจะเขียนหน้าไปไหนโอเคเบสิกที่2นะครับลองดูนะครับว่าใช้น้ำนะอะไรน้ำมินมากแต่ว่าน้ำยาล้างเล็บนะครับนี่นะครับก็เบสิกที่2คือใช้น้ำยาล้างเล็บนะครับลองลบดูนะลบได้ไหมลดมะนาวด้วยนะไอ้ลดมะกรูดด้วยเขียนว่าน้ำยาล้างเล็บนะครับ20บาทเอ้ย10บาทนะครับเรามาเปิดดูนะครับฉุนมากผมว่าเนี่ยลองดูนะครับก็เบสิกที่2นะครับใช้น้ำยาล้างเล็บนะครับเดี๋ยวใส่ไปนิดนึงนะฮะสัมผัสนิดนึงแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวให้ลูกไปเอาไปเช็ดดูเอาไปเช็ดดูปิดฝาก่อนนะละหมิ่นมากเอาเร็วๆ นี่ครับง่ายนิดเดียวเอารีบถูรีบถูกระจายหมดเลยเอารีบเช็ดรีบเช็ดโอ้ยเช็ดไม่ได้ ต้องใช้สำลีแหละอันนะครับเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยโหรีบแห้งนะไม่เป็นไรต้องใช้หลายครั้งนะครับขอดูหน่อยนี่นะช่วงที่มันแห้งอยู่นะต้องพยายามที่จะใช้ตัวอื่นมาซับๆเรื่อยๆนะหมิ่นด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวค่อยซับอีกทีนึงนี่นะครับถือว่าเจ๋งมากนะครับตัวนี้ก็ซ้ำอีกทีนะมันจะแห้งก็สักครู่นะครับนะครับก็ไปหาหมาที่ว่างๆไว้ตรงนี้ขาวๆนะครับซับไปหลายตำแหน่งหน่อยนี่นะครับแล้วก็รีบเช็ดแล้วก็หยิบซับด้วยนะครับไปเวลาเดียวกันก็พยายามหาสำลีอื่นๆมาสัมผัสไปด้วยนะครับเอาละเรามีอยู่แค่ครั้งเดียวโอเคนะครับเป็นน้ำยาเคมีนะครับอันตรายด้วยนะครับพยายามปิดจมูกเอาไว้ด้วยมันจะทำลายปอดนี่นะครับก็ซ้ำอีก 2-3 ครั้งก็มันก็หายนะครับนี่คือวิธีการแก้นะครับครับเราก็พยายามซ้ำอีกครั้งนึงนะครับให้มันหายไปเลยนี่นะครับเขาพยายามเปลี่ยนด้านด้วยนี่นะครับทำอะไรทำความสะอาดน้ำสะอาดก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับใช้น
น้ำยาล้างเล็บหรือว่าเป็นทินเนอร์เล็กๆน้อยๆนะสะอาดซ้ำอีกทีซ้ำเงาจากที่นะครับมันยังมีน้ำยาอยู่นะแล้วก็ไปช้ำเช็ดแต่ครั้งนี้เช็ดครั้งนี้ปาดไปเลยนะสองข้างเลยก็ถือว่าใช้ได้ต้องซ้ำไปหลายๆครั้งนะครับก็โอเคนะครับได้ดับหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้ก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามทาง YouTube ช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะสำหรับน้องๆหนูๆนะครับโดนใช้เมจิกล้มไม่ออกทำให้หายจากกระดานไว้บอกได้นะครับ 100% ขอบคุณครับ